คิกกินครับกฤษดายัดมามูฮัมหมัดแต่งแล้วหลบผู้สาประตูไปยิงลูกนี้เรียบร้อยจนได้ครับ11ประตูต่อ0ครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเหมือนผ่อนคลายเลยครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาประตูแรกของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้แหละครับทำได้สำเร็จครับนี่ครับเอาอภิวัฒน์แจ่มเจริญลงมาครับมูฮัมหมัดลูกนี้ล็อกมาได้1ทีแล้วยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงประตูแรกได้นี่มั่นใจเลยครับ12ประตูต่อ0ครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาสั้นๆให้กับปานัทมูฮัมหมัดตัดเขาไหนแล้วยิงเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหประตูแรกมาแล้วครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับเบิกประตูที่แรกประตูแรกให้กับทีมชาติไทยไปแล้วครับอีกแล้วครับไทยลูกนี้เกิดยิงมาก็ยังไม่ผ่านเพลินมีการซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซาประตูที่2ครับโอ้โหทิ้งครับจริงๆอาจจะไม่ส่งมูฮัมหมัดลงไม่ซ้ำกันนะครับแต่ว่าเหมือนจะท้ายเกมนะส่งไปด้วยความมั่นใจแล้วโอ้โหประตูที่3พูดถึงคิดอินพิกสวยครับมูฮัมหมัดลูกนี้ครับบวกประตูที่4ของตัวเองแล้วเป็นประตูที่12ของทีมชาติไทยครับที่ว่าไหลมาแล้วจ่ายแฉลบบอลลูกนี้ยังไงซ้ำจ่อเรียบร้อยเลยครับตีไทยแตกครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซา1ต่อ2ไทยไล่มาแล้วครับมาได้แข่งยัดมามูฮัมหมัดกลับตัวแล้วยกลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับตีเสมอ2ประตูต่อ2โอ้เผลอแป๊บเดียวครับสมาธิหลุดนิดเดียวอินโดนีเซียโดนทีเด็ดของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับไม่ได้ครับต้องย้อนคืนกลับไปก่อนความดักกลัวครับเปิดขึ้นหน้ามาจะให้กับเหงียนทิงฟัดอิสตาเราดักไว้ได้ออกมาที่มูฮัมหมัดตัดเข้าในและยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของทีมไทยมาแล้วครับใช้เวลาในช่วงครึ่งหลังเพียง1นาทีเศษเท่านั้นครับได้ประตูขึ้นนำจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซามูฮัมหมัดพลิกเข้าขวาแล้วก็ยิงลูกนี้เอาจนได้ครับประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับตอนนี้เป็น2ต่อ1ครับเวลาเอาครับมูฮัมหมัดลูกนี้ยิงแล้วเรียบร้อยครับตีเสมอ2ประตูต่อ2มูฮัมหมัดอุสมานมูซาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียโดยการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ3ครับในเวลาเสมอไป 2-2 ครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนครับ